ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับเมื่อเช้านี่ว่าจะทำออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพอดีว่ามาเจอผู้โดยสารน้องเขาไปไหนนะครับสระบุรีสระบุรีนะครับสระบุรีรับน้องเขาอยู่ที่แถวนี้เขาเรียกคลอง3เนาะคลอง3คลอง3ที่มันจะทะลุคลองหลวงนะครับน้องเขาก็เรียกแรกๆบอกว่าไปไหนนะบกส.รังสิตใช่ไหมครับน้องก็พูดผิดนะครับผมกดมิเตอร์ไปนะครับกดมิเตอร์ไปนะครับน้องเขาก็เปิด GPS ไปนะครับประมาณกี่กิโลนะน้อง72กิโลครับผม72กิโลนี่ก็น่าจะประมาณ500นิดๆนี่แหละ500บาทนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมิเตอร์ถ้ารถมันไม่ติดถ้ารถมันติดมันก็จะ600 700ประมาณนี้เลยครับก็ขออนุญาตน้องเขาด้วยนะครับให้น้องเขากดติดตามด้วยกดติดตามยังครับยังเข้าไปเออยังไม่รู้น้องเขาบอกชอบดูนะครับจะเวลาเขาใช้แท็กซี่นะครับแล้วก็ส่งน้องเขาเสร็จแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการรับส่งผู้โดยสารแล้วก็ไลน์แมนเห็น FC โทรเข้ามาสอบถามเยอะนะครับเช้าๆนี้ก็8โมงครึ่งแล้วไปถึงนู่นก็จะประมาณถ้ารถไม่ติดนะขาออกเข้านี้จะไปติดช่วงนวะเนี่ยคนโรงงานเขาเลิกกันติดช่วงนั้นมาแล้วประมาณไม่เกิน10โมงเนาะครับผมประมาณนั้นรถแนวห้าอย่างนี้น่าจะเป็นหัวข้างหน้าเนาะแต่ว่าแต่เรือยครับเดี๋ยวมาดูระยะทางกันนะครับว่าประมาณกี่กิโลนะน้องดูจีเพจเมื่อกี้72กิโลครับ72กิโลว่างั้นนะครับประมาณไม่ติดรถไม่ติดมันก็จะไม่ติดตรงช่วงนั้นแหละตรงหน้านิคมนวนครนั่นแหละตรงนั้นแหละแต่ว่ามันคงน่าจะไม่ติดเลย8โมงครึ่งแล้วครับระยะทางกี่กิโลแล้วก็คุยกันอีกช่วงนึงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันติดแล้วมันจะมาติดแถวนี้แหละทำถนนบ้างบีบคอขวดบ้างรังสิตกินอมอจะไปรอที่รังสิตมันนานทำไปรอจังหวะพี่ดีแล้วเนี่ยขนาดพี่ยืนวิ่งอยู่ฝั่งนู้นยังโบกฝั่งตรงข้ามมาเลยรอนานแล้วใช่ไหมครับนานครับโอ้แสดงว่าแท็กซี่เช้าๆอย่างนี้แหละรถมันติดด้วยแล้วก็ใช้แท็กซี่เยอะช่วงเช้าๆครับใช่แต่ว่าจะบอกพี่ดีด้วยแหละเนาะเดี๋ยวเนาะ
เลยไปไกลไหมมันถึงซีพีไหมวงแหวนตรงนั้นน่ะเลยปั๊มบางจากไปหมายเข้ามาเลยรถตัดไปมันสิเป็นปั๊มไหนครับปั๊มพี่มันบ่ครับไอ้ซี่พี่ไอ้เลยซี่พี่ไปมันบ่ครับเลยไปแล้วสิเป็นปั๊มน้ำมันเนาะต้องกลับรถทุกพร้อมบ่ครับอ๋อโอเคมันเป็นปั๊มยังล่ะครับปั๊มบางจากบ่สีเขียวเป็นบ่โอเคครับโอเคได้ครับครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่เป็นซีพี่นี่เป็นของซีพี่อันที่ว่าเป็นเครื่องเจริญผัวกับพันมันบอกครับแต่ว่าก็แสดงว่าไปไกลออกจากสระบุรีนี่ไปไกลเติบอยู่ที่สั่งอยู่ไหนแมคโครนี่ครับเลยโรบินสันมาเป็นแมคโครนี่ครับครับนั่นแหละครับมันหอนแมคโครนี่มันเลยยังครับครับครับเนี่ยผมอยู่หน้าแมคโครนี่บ่ฮู้มันเลยยังครับขี่ไปไกลบ่ครับพี่ประมาณ8โลมันบ่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าแมคโครนะผมก็เลยยันผมเลยผมก็เลยโทรหาอ้ายก่อนนะครับบ่ทันได้ฮอดแม่นบ่ครับเพราะมันหลายปั๊มที่พอดีผมสิรอสายไปเรื่อยๆเด้ออ้ายเด้อว้าวโอ้เลยไปอีกประมาณ8กิโลคุณบอกอ๋อที่ว่าเป็นเครื่องจะเริ่มพวกกับพันบอกครับได้ครับผมแท็กซี่เขียวเหลืองเด้อไอเด้อครับผมครับไกลอยู่ยังไกลทำได้บ่บอกว่าเปิดไฟก็พิบไวป่ะแน่แม่นแล้วขนาดเลยงั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก้นอุบลครับมาถึงยูนี่เนาะมาถึงเพราะว่ายังไม่โคจรตรงนั้นแม่นแน่เขาอินหนึ่งงานแน่นอนเนาะครับเนี่ยขั้นนี้แล้วเนาะซีประตูแล้วครับขั้นนี้เนี่ยนี่เนาะเนี่ยไปจะให้กระจายตังค์ลงมาแล้วพี่บอลขอเบอร์กับ YouTube กับจังได๋นําดับติดตามเป็นแท็กซี่ไทยออนทัวร์ด้วยครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์คือสิเอาเบอร์ไว้เลยเอาเบอร์เลยครับกดเอาเบอร์
เรียบร้อยนะครับจอดอยู่ที่ปั๊มนะครับก็ส่งน้องเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือถ้าเอาจริงๆนี่ก็คือแก่งคอยเลยนะท่านเนี่ยตรงหน้าบริษัท CP เลยนะท่านเลย CP มานิดนึงนะ CP ก็คือตรงเครือเจริญโคกพันธ์ตรงสระบุรีนั่นแหละท่านเลยมามันจะเป็นปั๊ม PT นะเขาจอดรออยู่ข้างซ้ายถนนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปดูมิเตอร์เท่าไหร่นะครับมิเตอร์เท่าไหร่นะครับระยะทางกี่กิโลนะครับนั่งมาจากรังสิตคลอง3นะครับมาแก่งคอยแล้วกันเนาะมา CP แล้วกันนะครับง่ายๆจำง่ายๆนะครับว่าประมาณกี่บาทนะครับไปเราไปดูกล้องหน้ากันวิ่งหน่อยนะท่าน90กว่ากิโลนะครับ90กว่ากิโลใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะ1ชั่วโมงครึ่ง90กิโลนะครับก็จะประมาณ800กว่าบาทนิดๆนะครับไฟมันจะวิ่งนิดนึงนะครับเนี่ยก็จะในเกณฑ์นี้แหละครับนะผมก็จะขากลับนี่ก็จะเปิดไลน์แมนกลับเลยนะเผื่อฟุกถ้าขากลับเนี่ยผมเปิดไลน์แมนกลับเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ผมได้รับงานผมจะไลน์แมนเนี่ยผมจะเปิดให้ท่านได้ดูช่วงท้ายคลิปอีกนะครับว่าได้ไปไหนแต่ว่าจะเปิดไปเลยนะครับเปิดไลน์แมนไปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมิเตอร์800กว่าบาทนะครับ90กว่ากิโลนะครับ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับวิ่งออกมายังไม่ได้กดทิ้งนะท่านนะสำหรับเรื่องไลน์แมนนะครับท่านสอบถามเข้ามาเยอะขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะท่านนะแบ่งเป็นคลิปไปนะครับเดี๋ยวท่านเข้ามาดูเดี๋ยวท่านจะดูไม่เข้าใจนะครับว่าการรับส่งผู้โดยสารส่วนไลน์แมนเนี่ยผมจะพูดให้เป็นรายละเอียดไปเลยนะครับว่ายังไงนะครับขั้นตอนยังไงเพราะว่าหลายท่านนี่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับอยากรู้วิธีรับการรับงานไลน์แมนนะครับกับไลน์แมนแล้วก็กดรับยังไงแล้วก็ไปส่งไปยังไงหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราจะมาอธิบายนี่คลิปมันจะยาวแล้วท่านจะดูมันจะงงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรับเหมาสระบุรีนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจสรรหาเอาคลิปแปลกๆใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกต่างจังหวัดนะครับหรือว่า FC ที่จังหวัดหรือว่า FC ที่ในกรุงเทพหรือว่าเป็นผู้โดยสารที่อยากเมาอยากเรียกใช้แท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นในแนวมิเตอร์ผมไปได้หมดนะครับผมเคยพูดนะครับว่าถ้าท่านมาทาง YouTube ผมคิดราคาถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนนะครับมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ขอให้คุยกันก่อนนะครับว่าไปราคานี้ได้มั้ยยังไงนะครับแท็กซี่ไทยยินดีให้บริการและให้คำแนะนำราคารถนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ